สวัสดีค่ะแม้ว่าปกติดิฉันจะเป็นคนที่พูดเรื่องการเมืองแต่ว่าอย่างไรก็ตามในฐานะที่การเมืองของเราเป็นการเมืองที่อยู่ข้างประชาชนภาคประชาชนขณะนี้ปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของธรรมชาติและปัญหาโรคระบาดเนี่ยยังเป็นปัญหาใหญ่อยู่ดังนั้นเรื่องการเมืองเราก็จะไม่พูดถึงโดยตรงในเนื้อหาแต่ว่าอย่างไรก็ตามเป็นปัญหาของรัฐบาลนี้ในการที่จะพยายามแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะฮะเพราะนั้นวันนี้ที่เราจะคุยก็คือว่าสุดท้ายแล้วรัฐบาลนี้นอกจากแก้ปัญหาไม่ได้ยังจะสร้างปัญหาใหม่คือย้ำอีกทีนะฮะสุดท้ายแล้วรัฐบาลนี้นอกจากแก้ปัญหาไม่ได้ยังจะสร้างปัญหาใหม่จริงๆมันใช้กับทุกเรื่องแก้ปัญหาการเมืองก็ไม่ได้แก้ปัญหาปฏิรูปประเทศก็ไม่ได้ปรองดองก็ไม่ได้แก้ปัญหาเศรษฐกิจก็ไม่ได้แต่ตอนนี้ก็คือแก้ปัญหาเกี่ยวกับชีวิตนะอันตรายต่อพี่น้องประชาชนในทางด้านสุขภาพก็แก้ไม่ได้แล้วยังจะสร้างปัญหาใหม่ซึ่งนี่ไม่ใช่เป็นคำกล่าวหาลอยๆนะเราพูดอยู่ตรงพื้นฐานความเป็นจริงคือในทัศนะเดียนนะขึ้นต้นก็จะเหมือนสรุปนั่นแหละก็คือว่ารัฐบาลนี้รู้อยู่ว่าขณะนี้เราเจอปัญหาเศรษฐกิจมากแล้วรัฐบาลก็พยายามที่จะหาวิธีแก้ปัญหาเศรษฐกิจซึ่งก็ยังแก้ไม่ได้แก้ปัญหาการเมืองก็แก้ไม่ได้พอมาเจอปัญหาโรคระบาดเข้าแทนที่จะให้ความสำคัญกับโรคระบาดก็กลายเป็นว่าเอาปัญหาเศรษฐกิจมานำหน้าชีวิตประชาชนนั่นหมายความว่าอะไรก็คือกลัวว่านักท่องเที่ยวจีนจะมาน้อยจะไม่มาดังนั้นนะก็แน่นอนการเอาใจประเทศจีนนั้นเราเข้าใจได้เพราะว่าเราเป็นเพื่อนมิตรกันแต่ว่าเรื่องของชีวิตนะเรื่องของสุขภาพประชาชนนั้นมันอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะอย่างไรเสียเนี่ยรัฐบาลที่ดีไม่ว่าปัญหาเศรษฐกิจการเมืองจะเป็นอย่างไรแต่ชีวิตประชาชนต้องมาก่อนดังนั้นพูดถึงรัฐบาลที่ดีนะไม่ใช่ว่าไม่ว่าคุณจะมาจากลอยฟ้ามาจากไหนหรือถืออาวุธอย่างไรก็ตามแต่ว่าถ้าเป็นคนที่เป็นรัฐบาลที่ดีมีหัวจิตหัวใจที่รักประชาชนสักหน่อยไม่ต้องรักมากอันนี้เป็นรักกลัวว่าตัวเองจะไม่มีเงินกลัวปัญหาแก้เศรษฐกิจจะไม่ได้ก็เลยไม่ค่อยอนาถรร้อนใจกับปัญหาเรื่องของโรคระบาดดังนั้นเราจะเห็นคำสัมภาษณ์ตั้งแต่ตอนต้นๆหรือวิธีคิดเช่นที่จะเอา130 430ไปรับเป็นเครื่องบินทหารน่ะแล้วทำไมประเทศอื่นเขาไปกันได้เขาไม่ใช้เครื่องบินทหารเรื่องง่ายๆแค่นี้ไม่รู้หรืออย่างไรถ้าคุณคิดจะไปรับคนอันนี้เอาประชาชนไทยที่อยู่ประเทศจีนถ้าคุณห่วงใยเขาสักหน่อยนะความคิดไม่ใช่บอกว่าโอ๊ยผมเตรียมมาตั้งเดือนเตรียมอะไรเตรียม430หรอความคิดคุณเตรียมหรือเปล่าว่าประเทศจีนนั้นเขาเซนซิทีฟและประเทศอื่นเขาไปกันมาทั้งหมดแล้วนะผู้ติดเชื้อนี่ก็มาคนญี่ปุ่นไปแล้วเกาหลีใต้ไปแล้วสหรัฐไปแล้วนะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยข่าวจาก thaiarmforce.com ก็มีเที่ยวบินของเกาหลีใต้เช่าเหมาลำอพยพประชาชนแล้วก็เครื่องบินของกองทัพอากาศตุรกีอันนี้ดิฉันก็ไม่แน่ใจนะทำไมกองทัพอากาศตุรกีเขาไปได้เพื่อไปรับพลเมืองตุรกี34รายและพลเมืองอาเซอร์ไบจาน7รายจอร์เจีย7รายอัลเบเนีย1รายอันนี้พูดถึงความห่วงใหญ่ถ้าเราดูคลิปของคนที่ของคนไทยที่อยู่ต่างประเทศล้วนแต่รำพันความยากลำบาก
มีทั้งนักศึกษามหาลัยมีทั้งนักเรียนอาชีวะมีทั้งคนที่ไปทำงานอยู่ที่นั่นปรากฏว่าเขาช่วยเหลือกันเองก็มีหลายกลุ่มกันแต่ไม่เคยปรากฏว่านะจะเป็นได้รับความช่วยเหลือเป็นรูปธรรมใดๆจากสถานกงสุลจากสถานทูตยังดีหน่อยเขามีลายกลุ่มแล้วเขาก็พยายามที่จะติดต่อกันทั้งหมดร้องทุกข์อยากกลับประเทศเขาบอกถ้าไม่ตายด้วยโรคระบาดก็อาจจะตายอดตายคือเขารำพันมามันไม่ใช่รายเดียวเป็นจำนวนมากดังนั้นไม่เข้าใจว่าคุณคิดยังไงนะว่าพลเมืองไทยที่ไปยากลำบากอยู่ในประเทศจีนอันนี้มันเป็นเรื่องของรัฐบาลทุกรัฐบาลที่ต้องแสดงความเป็นห่วงเป็นใหญ่นะอันนี้เกรงใจจีนจีนเขาบอกผมไม่เป็นไรผมดูแลให้อย่างดีถ้าไปฟังคำพูดของรัฐมนตรีต่างประเทศดังนั้นก็ไม่รู้คุณอาจจะคุยกันนะแน่นอนในระดับประเทศเขาบอกเขาจะดูแลอย่างดีแต่คำถามว่าประเทศจีนนะผลคนเขาต้องเท่าไหร่ขนาดคนของเขาเองยังยากลำบากมากขนาดนั้นเลยหมอเขาก็ยังทำงานไม่ไหวเลยจนกระทั่งเขาปิดเรียนชมนะที่เขาปิดนะเพื่อที่จะแก้ปัญหาตรงพื้นที่นั้นแต่ว่าในฐานะคุณเป็นรัฐบาลที่คุณไม่ได้แสดงความเป็นห่วงเป็นใยและตั้งใจจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ไปลำบากอยู่ในประเทศจีนจริงๆอันนี้เนี่ยในฐานะที่เป็นรัฐบาลใช้ไม่ได้เพราะว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยและเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเป็นงบที่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือประชาชนเต็มใจให้รัฐบาลจัดเพื่อช่วยเหลือประชาชนไทยนอกประเทศแน่นอนประชาชนไทยไม่มีปัญหาฝ่ายค้านก็ไม่มีปัญหามีปัญหาก็คือรัฐบาลนั่นแหละที่คุณรักประชาชนไทยหรือคุณรักความสัมพันธ์ในทางเศรษฐกิจเอาล่ะนี่ก็คือประเด็นว่าคุณตัดสินใจอย่างไรไม่ต้องพูดถึงเรื่องนินทาที่ต้องมาแก้ข่าวกันว่าอ้าวฐานเรือทำไมกลับมา20คนทำไมไปรับกลับมาแล้วพลเรือเนี่ยเป็นอย่างไรท่านก็พยายามแก้ตัวว่าอ๋อเขาไม่ได้อยู่อู่ฮั่นแล้วก็ออกมาแล้วอันนั้นก็แล้วแต่เราแดนไม่พูดถึงแล้วนะเอาพูดเฉพาะคนที่อยู่เนี่ยจนกระทั่งหลายคนก็บอกไม่มีอาหารจะกินอีกแล้วแดนว่าคุณสอบตกมากเลยในประเด็นนี้ซึ่งรัฐบาลต่อให้เป็นรัฐบาลเผด็จการเขาก็จะไม่พลาดโอกาสนี้ที่แสดงออกว่าโอ้เขารักประชาชนแต่ว่ารัฐบาลนี้ยอมแลกก็คือว่าโอ้ยจีนเขาดูแลอย่างดีไม่ต้องไปทำอะไรหรอกนะนี่ก็คือเป็นการแสดงถึงภาวะของการที่ไม่ให้ความสำคัญกับชีวิตคนไทยสอบตกมากส่วนในประเทศนี่เรื่องใหญ่ในประเทศขณะนี้เนี่ยนะฮะในนอกประเทศนั้นก็คือเขาไปรับกลับมาส่วนในประเทศเนี่ยขณะนี้ประเทศต่างๆเป็นจำนวนมากแบนนักท่องเที่ยวจีนโอ้คนไทยคงไม่กล้าแบนขนาดนั้นนะแบนนักท่องเที่ยวจีนหรือบล็อกเขาจะมีวิธีการยกตัวอย่างเช่นบางประเทศนั้นเนี่ยคือแบนเลยคนจีนไม่เข้าเลยบางประเทศก็แบนเฉพาะคนที่มาจากมณฑลหูเป่ยบางประเทศก็แบนวีซ่าอ่อนอะไรบ้างแต่ประเทศไทยไม่ทำอะไรเลยค่ะแล้วพยายามที่จะมารบกับเรื่องเฟกนิวอ้างว่าโอ้คนจีนไม่ได้มาเมืองไทย5ล้านคนนั้นว่าคนสติดีนะเขาไม่ได้คิดหรอกว่าคนจากอู่ฮั่น5ล้านคนมาประเทศไทยเขารู้ว่ามา 20,000 กว่านะรู้ว่ามา 20,000 กว่าแต่ว่าความล้มเหลวนะก็คือชี้เห็นคือขณะนี้คนที่ปรากฏว่าตรวจพบเนี่ยจากการคัดกรองเนี่ย29คน
แต่ว่าคนที่ไปตามโรงพยาบาลเอกชนแล้วส่งมาเองเนี่ยร้อยกว่าอันนี้ก็แสดงถึงจุดอ่อนในการคัดกรองดังนั้นความจริงดังนั้นเชื่อว่าหมอไทยเก่งแต่ว่าคุณแค่วัดอุณหภูมิอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอเพราะฉะนั้นในทัศนะดิฉันเนี่ยถือว่าที่สำคัญมากเลยก็คือการสัมผัสการติดตามดังนั้นเนี่ยนะ 20,000 กว่าคนเนี่ยมาจากอู่ฮั่นแล้วถามว่าที่มาจากมณฑลอื่นอีกล่ะอีกเท่าไหร่นะเพราะขณะนี้เนี่ยในประเทศจีนนั้นเนี่ยถ้าระบายสีก็ต้องถือว่าแดงเถือกละทั้งหมดประเทศไทยก็ถูกระบายสีแดงเถือกนะปัจจุบันเนี่ยล่าสุดนะก็จำนวนผู้ป่วยทั้งหมดร่วมหมื่นดังที่แดนพูดเมื่อวันจันทร์ว่าจริงๆผู้ป่วยทั้งหมดควรจะมากกว่านั้นแต่ว่าการที่ได้รับการคอนเฟิร์มคือหมายความว่าผ่านการตรวจสอบนะมันจะมากอย่างทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆนะจาก 2,000 กว่าคนตอนแรกๆตอนนี้ก็เป็น 9,818 เสียชีวิต213หายป่วย187คืออัตราการตายเนี่ยความจริงยังต่ำประมาณ 2% กว่าแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะเพราะว่ามันกลายพันธุ์เร็วต่อไปมันอาจจะเพิ่มขึ้นนะเขาเรียกว่ามอร์ทาลิตี้หรือว่าอัตราการตายเนี่ยอาจจะสูงกว่า 2% กว่าก็ได้แล้วก็การระบาดเนี่ยมันจะทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆจริงๆถ้าถามนะก็คนที่น่าสงสัยเนี่ยในทัศนะของดิฉันเนี่ยในประเทศจีนนะนับแสนละแต่ว่าที่คอนเฟิร์มเนี่ยนะคอนเฟิร์มเนี่ยก็คือระดับหมื่นเพราะอย่าลืมว่าเขาติดเชื้อในช่วงที่เขาเรียกว่ายังไม่แสดงอาการการติดเชื้อในช่วงที่ไม่แสดงอาการเนี่ยระหว่างคนต่อคนเนี่ยบัดนี้เนี่ยนะในญี่ปุ่นคนขับรถทัวร์ก็ป่วยตอนนั้นนักท่องเที่ยวก็ผ่านไม่แสดงอาการในประเทศไทยขณะนี้บ่ายนี้ดิฉันไม่แน่ใจว่าออกหรือยังว่าคนขับแท็กซี่2คนเนี่ยที่เข้ามาตรวจสอบเนี่ยติดเชื้อแล้วยังนี่จะเป็นการติดเชื้อของคนไทยชุดแรกแบบเดียวกับประเทศญี่ปุ่นนะเพราะฉะนั้นการระบาดอันเนี้ยประมาทไม่ได้รุนแรงมันจะรุนแรงอย่างมากรวมทั้งการแก้ปัญหาการที่ท่านพยายามจะคัดกรองโดยที่มีเครื่องอะไรต่างๆนะแต่ดิฉันยังไม่แน่ใจว่าได้ใช้ความเข้มข้นในการสัมภาษณ์และการติดตามคนจีนเนี่ยแค่ไหนไม่ใช่เน้นเฉพาะเมืองอู่ฮั่นอย่างเดียวไม่ใช่เน้นเฉพาะมณฑลเหอเป่ยแรกๆจะเป็นอย่างนั้นแต่บัดนี้เนี่ยมันระบาดไปทั้งประเทศจีนแล้วทีนี้ในทัศนะดิฉันเนี่ยปัญหามันเกิดจากความคิดของรัฐบาลที่หวั่นกลัวปัญหาเศรษฐกิจคือพูดง่ายๆว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเรื่องสุดท้ายเป็นเครื่องยนต์เครื่องสุดท้ายที่จะต่อลมหายใจประเทศนี้ก็เลยคิดแต่เรื่องเศรษฐกิจแต่ไม่ได้คิดถึงเรื่องชีวิตประชาชนไทยดีที่ประเทศจีนเขาพยายามปิดประเทศเขาไม่ให้เข้ามาแต่เราเนี่ยเปิดอาซาแถมยังคัดกรองแบบไม่ได้เต็มที่ซึ่งดิฉันไม่แน่ใจเพราะว่าอย่าลืมว่าท่านรัฐมนตรีเคยพูดเองนะถ้าเขาไม่มาแล้วจะไปตรวจหาสวรรค์วิมานอะไรประโยคนี้ดิฉันจำได้ว่าตัวท่านรัฐมนตรีเนี่ยพูดแต่ท่านอาจจะไม่ได้ตระหนักว่าโรคนี้มันเป็นโรคระบาด ที่รุนแรงขณะนี้คนติดเชื้อเนี่ยมากกว่าซาแต่อัตราการตายของซาเนี่ยมากกว่าเพราะนั้นไอ้โคโรนาไวรัสเนี่ยมันมีความรุนแรงและมันอาจจะกลายพันธุ์อัตราการตายเนี่ยอาจจะไม่ใช่ 2% กว่าอาจจะเพิ่มขึ้นดังนั้นแก้ปัญหาโดยการ
แก้ปัญหาเหมือนกับไม่ได้แก้ปัญหาก็คือเปิดประตูอาซาแล้วบอกว่ามีการคัดกรองแต่ประกอบการคัดกรองก็ไม่ได้ผลแต่สิ่งที่เป็นปัญหามากก็คือทางความคิดคือกลัวและดิฉันอยากจะบอกว่าที่จะสร้างปัญหาใหม่ที่ร้ายแรงคืออะไรคือคุณกำลังจะทำให้ประเทศไทยกลายเป็นดินแดนต้องห้ามสำหรับคนต่างประเทศและประเทศอื่นๆทั่วโลกแน่นอนจีนคนจีนอาจจะอยากมาไทยแต่ถามว่าประเทศอื่นตอนนี้มีใครอยากไปจีนไหมไม่ไปแล้วนอกจากไม่อยากไปจีนแล้วประเทศต่อไปที่จะถูกขึ้นบัญชีดำว่าไม่ควรเข้ามาเลยคืออะไรก็คือประเทศไทยไงเพราะคุณเปิดอาซาให้เขาเข้ามาคุณคัดกรองคนมาได้29คนแล้วเขาเดินมาหาคุณเองร้อยกว่าแปลว่าร้อยกว่านั้นไม่ใช่ฝีมือคุณเลยเขาเดินมาหาเองใช่หรือเปล่าเพราะนั้นดันมีปัญหากับวิธีแก้และวิธีคิดแต่สิ่งที่จะทำให้เรื่องมันร้ายแรงที่สุดก็คือมันเหมือนคนที่คล้ายๆว่ากลัวจะตายเพราะไม่มีอะไรจะกินเลยไม่กลัวตายจากเชื้อโรคประมาณนั้นกลัวว่านักท่องเที่ยวไม่มาแต่นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยดิฉันอยากจะบอกให้นะบริษัททัวร์ก็ของเขาเดี๋ยวนี้วัดเขาก็ประมูลโรงแรมก็ของเขาร้านขายของที่ระลึกก็ของเขาแล้วเหมือนที่ท่านพูดเองเรื่องเรือเรื่องยานพาหนะคือเขามาเตรียมเอาไว้หมดทุกอย่างสิ่งที่ประเทศไทยจะได้ดิฉันไม่ได้แอนตี้นักท่องเที่ยวจีนนะสิ่งที่ประเทศไทยจะได้จากนักท่องเที่ยวจีนนั้นเนี่ยท่านลองไปสำรวจดูสิว่าได้เท่าไหร่เพราะแม้แต่วัดและแต่พระเครื่องเนี่ยเขามาทำเองเขาประมูลเป็นวัดเลยแล้วทำพระเครื่องเองเลยนะแต่ว่าที่มันกำลังจะสร้างปัญหารุนแรงก็คือประเทศไทยจะถูกขึ้นบัญชีดำแบนจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกแล้วคนไทยจะไปที่อื่นจะถูกรังเกียจขณะนี้เริ่มแล้วนะในยุโรปก็คือหน้าตาคนเป็นเอเชียแน่นอนถ้าคุณเป็นคนจีน ก็ขนาดนี้เวลาคุณเดินไปไหนถ้าคุณเห็นทัวร์จีนเนี่ยคุณก็จะรู้สึกต้องอยู่ห่างๆหลายคนบางคนบอกว่าขึ้นรถเวลาแน่นๆก็ทำเป็นเปิดภาษาจีนมาดังๆคนจะได้หนีออกไปจากตัวหมดก็คือคนเขากลัวนอกจากกลัวคนจีนแล้วเขาต่อไปเขาจะกลัวคนไทยเพราะนั้นแนนคิดว่ารัฐบาลนี้แก้ปัญหาไม่ได้ในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคระบาดในยุคโลกาภิวัตน์นี้แล้วยังจะสร้างปัญหาให้กับประเทศสร้างปัญหามันเกิดจากความคิดที่ผิดเนี่ยก็คือไม่เห็นชีวิตของคนไทยเป็นเรื่องสำคัญคุณคิดว่าฝีมือการแก้เศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญกว่าแต่ชีวิตของคนไทยเนี่ยคุณให้ความสำคัญน้อยดังนั้นเนี่ยในคำพูดและการกระทำต่างๆที่ของรัฐบาลนี้ดังนั้นขอทำนายว่ามันกำลังสร้างปัญหาให้กับประเทศไทยในอนาคตอย่างใหญ่หลวงเพราะนอกจากคุณจะไม่มีนักท่องเที่ยวจากจีนแล้วเพราะเขาปิดประเทศแล้วนักท่องเที่ยวประเทศอื่นก็จะไม่มาแล้วคนไทยจะไปที่ไหนก็เผลอๆก็จะถูกรังเกียจกลัวจะเป็นพาหะรองจากคนจีนดังนั้นว่ารัฐบาลนี้นะฮะท่านมีที่มาที่ไม่ถูกต้องนั้นเนี่ยนั่นก็อย่างหนึ่งแต่ว่าวิธีคิดและวิธีทำงานซึ่งไม่ได้ผูกพันกับชีวิตประชาชนไทยให้ดีมากพอจึงทำให้ไม่รู้ร้อนรู้หนาวในเรื่องทุกข์สุขของผู้คนอย่างที่ควรจะเป็นท่านในทัศนัยเดียนนะไม่สมควรเป็นรัฐบาลอีกต่อไปค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ